ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Food News Talk ค่ะสำหรับช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปดูแล้วก็ไปพูดคุยกันแล้วค่ะกับโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่มีเด็กนักเรียนนะคะได้เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเยอะที่สุดก็ได้พบกับในเรื่องของการดูแลนะคะแล้วก็การป้องกันหลังจากนี้กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังพูดคุยกันต่อนะคะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะนั่นก็คือคุณธนัยเลิกเปลี่ยนประธานกรรมการสหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐมและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสังวานทิมหอมผู้จัดการสหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐมค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามท่านผู้จัดการนะคะถามว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีการผลิตแล้วก็มีนมเข้ามาวันละถึง23ตันค่ะมีไหมคะว่าผลิตไม่ทันเราก็ต้องมีการไปว่าจ้างบริษัทข้างนอกเนี่ยมาช่วยผลิตอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่ากำลังการผลิตของเราเองนะคะสหกรณ์เราสามารถผลิตได้ชั่วโมงละ5ตันชั่วโมงละ5ตันใช่ค่ะวันนึงสามารถผลิตได้40ตันนะคะแต่ว่านมดิบที่เป็นป้อนเนี่ยแค่วันละ23ตันนะคะสิทธิ์การจำหน่ายเราก็ได้เพียง 150,000 ถุงเพราะฉะนั้นกำลังผลิตเรายังรองรับการผลิตได้อีกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปจ้างข้างนอกค่ะเราผลิตเองทั้งหมดเลยค่ะแล้ววันนี้แล้วอย่างในการผลิตเนี่ยเราได้ชั่วโมงถึง5ตันเลยชั่วโมงละ5ตันค่ะในอนาคตจะมีในเรื่องของการขยายรายการผลิตให้กว้างมากขึ้นหรือว่าเยอะมากขึ้นบ้างไหมตอนนี้คงเป็นการขยายตลาดมากกว่านะคะเหมือนว่าหาตลาดเข้ามาป้อนเพื่อที่ว่าการผลิตจะได้เต็มกำลังของเครื่องจักรแล้วในเรื่องของภาพรวมนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้มองภาพรวมของคุณภาพของนมเนี่ยโดยเฉพาะนมของโรงเรียนว่ามีภาพรวมอย่างไรบ้างค่ะก็ภาพรวมของโรงเรียนเนี่ยค่ะทุกโรงงานไม่ว่าจะเป็นของที่อื่นหรือของสหกรณ์นะคะตรงเนี้ยทุกคนต่างเข้มงวดอยู่แล้วเพราะว่านมเนี่ยเด็กคือลูกหลานของเรานำไปบริโภคนะคะแต่ตรงเนี้ยก็ต้องช่วยกันเรื่องการจัดเก็บช่วยกันดูแลด้วยหมายถึงว่าโรงงานผลิตเสร็จแล้วนะคะตัวแทนก็คือรับนมจากเราไปแล้วก็ไปส่งโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นถังส่วนใหญ่ก็จะต้องนำน้ำแข็งใส่ไปบนนมนะคะตรงนี้ก็คือต้องช่วยกันดูแลนะคะค่ะแล้วสำหรับท่านประธานคะในบทบาทของเกษตรกรที่มีการผลิตของโคนมค่ะถ้าหากว่าภาพรวมของเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีการมองภาพรวมความปลอดภัยของนมอย่างไรบ้างก็คืออย่างนี้ของเราการใช้ยาเกี่ยวกับสุขภาพงูอะไรอย่างเงี้ยครับของเราคือสมาชิกเราส่วนใหญ่เนี่ยการใช้ยาตัวยาอะไรต่างๆเนี่ยเช่นว่ายาที่ใช้รุนแรงเกินเนี่ยฮะจะส่งผลนมมาตรวจที่ศูนย์เราอยู่แล้วครับซึ่งในจุดเนี้ยของเรามาตรฐาน 100% เพราะว่าที่ฉีดยาเรื่องสารตกค้างต่างๆเนี่ยฮะจะต้องมาตรวจที่ศูนย์เราซึ่งจุดเนี้ยเราบริการได้ดีอยู่แล้วครับซึ่งสมาชิกทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับส่วนใหญ่ค่ะก็เหมือนกับในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตด้วยทั้งตัวของเกษตรกรเองแล้วก็ตัวของสหกรณ์เองก็จะมั่นใจได้ในระดับที่เป็นระดับพื้นฐานว่าในเรื่องของการผลิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็จะมีการตรวจสอบที่ดีตรงนี้ก็จะเสริมท่านประธานนิดนึงนะคะนอกจากเราจะมีการฝึกอบรมสมาชิกด้านคุณภาพปีหนึ่งก็คือประมาณ3ครั้งโดยประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วในการที่เราตรวจนมดิบเองเรามีการเก็บตัวอย่างไปส่งที่ศูนย์วิจัยภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะทุก1เดือนเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บนมของเกษตรกรทุกรายเพื่อไปตรวจผลยืนยันผลนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหมายถึงนมโรงเรียนที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปตรวจที่ศูนย์วิจัยโทษทีค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงครามก็คือ2เดือนต่อ1ครั้งอันนี้ก็คือตรวจตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วถ้าหากว่าหลังจากการตรวจนมที่ได้รับจากทางเกษตรกรอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานเราจะมีวิธีการจัดการยังไงของเราเองก็คือจะตีกับสมาชิกไม่ถึงตีน้ำนมดิบกลับไปแล้วก็แจ้งไปเตือนว่านมของคุณมีคุณภาพเป็นอย่างไรให้เขาปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่ถึงตีนมใช่ค่ะอ๋อมีค่ะก็คือเวลาคุณภาพไม่ดีเนี่ยเราก็ตีนมดิบของเขากลับไปแล้วก็มีหนังสือเตือนว่าเกิดจากอะไรเราถึงตีนมล็อตนี้กลับไปแต่ว่าทางด้านของเกษตรกรก็มีการยินยอมในเรื่องของการปรับแล้วก็พัฒนาคุณภาพไปสูงขึ้นก็เวลามีการอบรมคุณภาพเนี่ยค่ะเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าวิธีการระเบียบของสหกรณ์เป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามในเรื่องของวิธีการรับมือหรือว่าวางแผนการรับมือหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตทางสหกรณ์จังหวัดนครปฐมมีการวางแผนการรับมือเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะทางสหกรณ์เองส่วนหนึ่งก็สั่งทำสติกเกอร์ติดที่ถังสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเนี่ยให้แจ้งสหกรณ์ว่าตอนนี้นมมีลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนได้มีการพูดคุยกันก่อนนะคะหมายความว่าเราจะเหมือนได้ดูว่านมล็อตนั้นมันมีปัญหาจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือเราก็มีข้อกำหนดว่า
ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษานมต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นประเด็นแรกเราก็จะบอกว่าเวลาคุณครูที่รับนมนะคะเราจะเขียนที่สติกเกอร์ว่าต้องที่พื้นถังนะคะต้องมีน้ำแข็งปูเต็มพื้นถังเสร็จแล้วก็นำนมใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำแข็งสลับแล้วก็เหมือนว่าน้ำแข็งกับนมสลับกันจนชั้นบนสุดก็คือต้องวางน้ำแข็งให้มองไม่เห็นถุงนมนะคะอันเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาในการจะส่งก็คือให้แจ้งสหกรณ์เพื่อที่สหกรณ์จะได้อบรมตัวแทนนะคะค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการวางแผนในอนาคตใช่ไหมคะแล้วก็ในปัจจุบันค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเรารองรับยังไงบ้างเพราะว่าอย่างท่านประธานบอกว่าตกใจมากเลยแล้วก็ช่วงที่เราตั้งสติได้แล้วเรารับมือกับเหตุการณ์อย่างไรค่ะขั้นแรกเราก็จัดสัมมนาอบรมตัวแทนนะคะในวันที่19และ20นี้เพื่อว่าให้กำชับยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตามที่แจ้งเราว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดได้จากหลายส่วนนะคะก็คือส่วนที่ปลายทางก็คือเป็นส่วนโรงเรียนนะคะสมมติว่าเขาใส่น้ำแข็งไม่เพียงพอนะคะก็จะอาจทำให้เสียได้อาจจะนะคะไม่เสียได้แล้วก็การจัดเก็บที่บ้านของตัวแทนอย่างเช่นตรงนี้เขานำนมมาจากสหกรณ์แล้วแต่เราก็ไม่ทราบว่าเขาเก็บอย่างไรเราจะมีการอบรมจริงแต่เราไม่ได้ไปติดตามที่บ้านเขาแต่ว่าตามที่ผู้บริหารมีนโยบายหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะก็จะต้องมีการสุ่มไปยังโรงเรียนแล้วก็สุ่มไปยังบ้านตัวแทนว่าการจัดเก็บหลังจากเอานมไปจากเราแล้วเนี่ยค่ะเขาเก็บดีมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะกลัวคุณครูดุถ้าหากว่าดื่มนมไปแล้วดื่มไม่หมดแต่จริงๆมันอาจจะมีความผิดปกตินิดนึงเด็กก็เลยทานไปเลยอ๋อไม่ค่ะธรรมชาติของเด็กถ้าดื่มนมถ้ามีอะไรแปลกๆหรือผิดปกตินะคะเขาจะไม่ดื่มต่อค่ะค่ะแล้วคงจะแจ้งคุณครูว่านมมีรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้แนวทางในอนาคตสำหรับผู้ปกครองบ้างเพราะว่าอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเด็กแล้วก็คุณครูแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็คงจะต้องเป็นห่วงของลูกหลานมากขึ้นกว่าเดิมเขาจะมีในเรื่องของความไว้ใจนะคะหรือว่ามั่นใจในคุณภาพของนมในอนาคตอย่างไรบ้างคะค่ะก็ตรงนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยไว้ใจแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของนมได้นะคะเพราะกว่าจะบรรจุมาเป็นถุงเนี่ยค่ะก็ผ่านขั้นตอนหลายขบวนการนะคะแม้แต่เป็นถุงแล้วในขบวนการจัดเก็บเราก็มีการอบรมทุกปีนะคะเพียงแต่ว่าก็ตามที่แจ้งแล้วว่าเวลาไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ฝากให้ช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นมที่อยู่ในถังสมมติว่าเราไปส่งนมวันนี้300ถุงสมมตินะคะถ้านมในถังไม่หมดเนี่ยค่ะก็รบกวนคุณครูต้องเก็บนมออกเพราะไม่งั้นนะนมก็จะปนกับวันถัดไปที่เราไปส่งให้นะคะแล้วก็นมเหลือเนี่ยไม่อยากให้แจกเด็กกลับบ้านนะคะเพราะว่าบางทีผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่มีความรู้ด้านนมว่าควรเก็บไว้อย่างไรนะคะเพื่อถ้ากลับไปแล้วเราเอาไปดื่มต่อเงี้ยก็จะมีผลตรงนี้ก็คือวานทางโรงเรียนนะคะช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วสำหรับท่านประธานค่ะมีอะไรเสริมสำหรับทางด้านของผู้ปกครองให้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพนมมากขึ้นบ้างคะครับในส่วนที่เกิดเรื่องมาแล้วเนี่ยครับเด็กบางคนก็อาจจะไม่กล้าทานนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนโยบายที่ว่าจะเชิญทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่เกิดเรื่องนะฮะเข้ามาดูโรงผลิตของเราตั้งแต่เริ่มที่จะผลิตยังไงสร้างความมั่นใจให้เด็กจะได้รู้ว่าขั้นตอนของการผลิตนมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทางเราเนี่ยทำให้มาตรฐานให้เด็กมั่นใจอย่างเงี้ยเพื่อเหมือนกับคล้ายว่าไม่เมื่อคุณไม่มั่นใจแล้วก็อยากจะให้มาดูด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยขั้นตอนเนี่ยในส่วนที่เสียเนี่ยมันก็มีมั่งนะฮะเพราะเป็นเรื่องของนมที่การจัดเก็บไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะซึ่งจะทำให้เข้าใจให้ได้ว่าการที่เราผลิตออกมาเนี่ยทุกถุงของเราเนี่ยมันผ่านขั้นตอนโดยปลอดภัยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็จะทำให้คุณผู้ปกครองเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นถ้าหากว่าไปถึงถิ่นแล้วก็จะเห็นในเรื่องของกระบวนการผลิตว่ามันจะมีความสะอาดแล้วในเรื่องของเครื่องมือล่ะคะมีความทันสมัยขนาดไหนค่ะก็ของเราเนี่ยเมื่อปี40นะคะเราย้ายโรงงานมาที่ดินของสหกรณ์เองซึ่งมีเนื้อที่กว่า57ไร่นะคะเราลงทุนเครื่องจักรไปประมาณ40ล้านนะคะเพราะฉะนั้นทางเราก็มั่นใจว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยมีความทันสมัยนะคะค่ะแล้วในอนาคตล่ะคะจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยมากขึ้นหรือเปล่าค่ะตอนนี้ในด้านเครื่องจักรยังไม่ปรับปรุงนะคะนอกจากปรับปรุงในด้านโรงงานมากกว่าเหมือนว่าในห้องการผลิตอะไรเงี้ยค่ะอาจจะกั้นห้องเพิ่มเติมให้มีสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของห้องแล็บหรือว่าห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทางสหกรณ์นี่มีเป็นของตัวเองหรือว่าไป
ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายภาครัฐที่อื่นของเรามีห้องแลบอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าที่เรานำไปตรวจข้างนอกเพื่อเป็นการยืนยันผลแล้วก็เหมือนว่าเวลาองค์กรนอกหรือบุคคลภายนอกขอดูเราจะได้เอาผลของบุคคลภายได้เอาผลอันนี้ให้บุคคลภายนอกดูได้ว่าผลของเราเนี่ยเราตรวจมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงครามนะแล้วก็นมดิบเนี่ยเราส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีเหมือนว่าสามารถดูผลของเราได้ตรงนี้นะคะค่ะก็เพิ่มความมั่นใจไปอีกทางนึงอีกนะคะเสริมทับกันไปเลยเอาละค่ะช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยฝากนะคะถึงโรงเรียนนะคะรวมถึงผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะทั่วประเทศเลยว่ามั่นใจได้แล้วนะคะกับนมของโรงเรียนว่ามีความปลอดภัยจริงค่ะตรงนี้ก็ขอฝากไปทางผู้ปกครองแล้วก็คุณครูแล้วก็ทางอบต.เทศบาลนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามที่เราทราบข่าวไปแล้วเนี่ยเหมือนเหตุการณ์จะค่อนข้างเหมือนว่าเด็กเข้าโรงพยาบาลเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเข้ารับรักษาตัวเนี่ยประมาณแค่6-7ท่านนะคะซึ่งตรงนี้เด็กก็มีอาการเพียงแค่มวนท้องนะคะแล้วตรงนี้ก็อยากให้มั่นใจได้เลยว่าสหกรณ์เราเนี่ยมีการตรวจทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการนำนมส่งให้กับตัวแทนนะคะตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจสหกรณ์เรานะคะขอบคุณค่ะครับในตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะฮะอยากทุกส่วนที่ได้คือยังไงมันเหมือนกับว่าถ่ายทอดจากใจไปมันก็เป็นเหมือนเรื่องลำบากที่จะเอ่ยคำพูดเพราะว่าในส่วนที่ไม่มั่นใจก็อยากเชื้อเชิญให้มาดูฮะมาดูการผลิตที่สหกรณ์เรานะครับแล้วก็อยากจะให้ถึงลากถึงคนจริงๆอยากจะให้ไปถึงสมาชิกเราเลยที่มีอาชีพอันเป็นทรงเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาอย่างเงี้ยฮะซึ่งในจุดเนี้ยตัวผมเองนะในฐานะเป็นผู้นำเกษตรกรตรงเนี้ยก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่มีอะไรแอบแฝงในสหกรณ์เรา 100% ครับคืออยากจะเชื้อเชิญนะให้เข้ามาดูงานของเราครับค่ะก็เรียกว่านะคะวันนี้เนี่ยทางรายการนะคะรวมถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะก็จะได้รับข้อมูลนะคะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยของนมโรงเรียนว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของมาตรฐานในด้านของการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตนะคะรวมถึงค่ะในเรื่องของการจัดส่งนะคะหรือว่าการจัดเก็บค่ะทีนี้ค่ะก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีการตรวจสอบสักนิดนึงนะคะก่อนรับประทานนมว่าเอ๊ะมีวันหมดอายุเป็นวันชัดเจนหรือเปล่านะคะเมื่อชิมไปแล้วเกิดสิ่งผิดปกติเนี่ยก็ต้องแจ้งให้กับทางคุณครูนะคะซึ่งเด็กๆ เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งง่ายๆเลยนะคะเอาเป็นว่าค่ะสำหรับในวันนี้เนี่ยรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านเลยค่ะนั่นก็คือคุณทนายเลิกเปลี่ยนประธานกรรมการสหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐมค่ะและอีก1ท่านค่ะคุณสังวาลทีมของผู้จัดการสหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐมค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาในการติดชมรายการหรือว่ามาให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะนะคะกับทางรายการของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรายการค่ะนั่นก็คือ www.foodplanettv.com ค่ะสำหรับในวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ